เปิดโพสต์ล่าสุดคุณปู่ไพวงบอกความรู้สึกชัดเจนแอปยังมาแสดงตัวด้วยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของคุณปู่ไพวงเตชนรงอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลอย่างอินสตาแกรมจะเห็นว่าคุณปู่โพสต์ภาพในวันวานโมเมนต์อบอุ่นกับครอบครัสที่อยู่พร้อมร้อมตาอยู่เรื่อยๆล่าสุดคุณปู่โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว แอดทีวีโบนันซ่าเผยคลิปรวมภาพโมเมนต์อบอุ่นระหว่างคุณปู่เองกับลูกๆหลานหลานมีน้องปีใหม่อยู่ด้วยแม้ไม่มีแคปชั่นแต่แฟนคลับต่างกดไลค์คอมเมนต์เห็นตรงกันว่าคุณปู่คิดถึงหลานแน่ๆเลยในขณะที่สาวแอปก็มากดไลค์ด้วย